ติจะพูดจะพูดอะไรกันอันนั้นยังพูดเลยคุยมันปิ้งอ่ะChannel อีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บตัวอยู่นะครับเราก็เลยหาเกมสนุกสนุกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงครับเกมนี้มีฮานะครับท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะครับว่าเรามีลูกโป่งนะฮะชื่อเกมของเราในวันนี้ก็คือเกมเหยียบลูกโป่งนะครับก็คือกติกาของเรานะครับว่าฝั่งไหนเหยียบลูกโป่งของฝั่งข้ามได้ก่อนนะครับก็จะเป็นฝั่งที่ชนะนะครับแต่เกมของเรามีบทลงโทษนะครับก็คือเรายังไม่บอกอุ๊บไปก่อนนะฮะเรายังไม่บอกนะฮะแล้วอยากให้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์ลงมาใต้โพสต์นี้นะครับว่าบทลงโทษของเรารอบนี้จะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครดูอีพีก่อนหน้านี้ดูจบนะคุณก็น่าจะรู้ว่าบทโทษอันนี้คืออะไรนะกล้าเกมนี้เราจะไม่จำกัดเวลานะฮะคือใครเหยียบได้ก่อนก็คือชนะเลยใช่เหยียบ2ใบเลยหรือว่าเราเหนื่อยก่อนแล้วอีกฝั่งนึงก็เค้าเรียกอะไรยังเหยียบไม่ได้ยังเหยียบไม่ได้เราก็ดูว่าฝั่งไหนมันเหลือเยอะกว่าแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับกล้าไปเริ่มเกมกันครับก็มีการเปลี่ยนกติกาเล็กน้อยนะครับก็คือฝ่ายชายนะครับต้องเหยียบฝ่ายหญิง2ลูกครับแต่ฝ่ายผู้หญิงอ่ะจะเหยียบฝั่งฝ่ายผู้ชายแค่ลูกเดียวก็สามารถชนะได้แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องมีการต่อรองเล็กน้อยนะฮะด้วยเราได้เปรียบทางกายภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงก็ยังไงถ้าฝ่ายชายก็ต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราเริ่มเล่นเกมเลยนะครับว่าดูซิว่าผมจะให้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์เพิ่มนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่นะครับมาเล่นกันเลยนะครับเริ่มกันเลยมาโอ้โหเดี๋ยว
แล้วเปล่าแตกง่ายสาต่อผงลูกเล็กเรียบร้อยครับฝ่ายผู้หญิงที่เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่าที่เราตกลงกันไว้นะครับเพราะว่าเขาเหยียบได้เรา1ลูกนะครับใช่เขาจะเป็นฝ่ายชนะนะที่เราเหยียบได้ก่อนนะครับแต่เราต้องเหยียบเขาได้2ลูกนะครับเหนื่อยนะคะเกมนี้เอาหอบเลยนะครับค่ะเกมนี้เราก็ชนะอีกแล้วนะคะเย้อีกแล้วครับเกมนี้ฉะนั้นเราจะทำโคจูนนะคะโดยการมีก้นนะคะหัวเม็ดมีก้นเหรอใช่อย่าแรงนะเจ็บมันต้องแรงสิทำโทษอ่ะจริงๆก็ท่านผู้ชมก็อาจจะคิดนะว่าเกมนี้เรามีการอ่อยนะฮะกล้าพูดถึงทางกายภาพครับเราแข็งแรงกว่าเราก็ต้องมีการต่อรองเนาะเมื่อถ้าเป็นปกติเราอาจจะเสมอกันนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราแข่งจริงๆผมอาจจะชนะไว้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วเลยนะเพราะเราเหยียบลูกโป่งได้ก่อนแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับชะตากรรมนะครับเราแพ้มา3เกมติดๆแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นบทลงโทษที่3ของเรานะฮะเกมนี้เราจะโดนตีก้นนะฮะโดยการตีนั้นมีทั้งหมด3ครั้งใช่บอกๆนะฮะจริงๆเราก็ว่าจะเป็นใช้ท่อนเหล็กดีไหมมันจะแรงไปหรือเปล่านะฮะหรือว่าเราจะเอาไม้ช็อตยุงนะผมก็คิดอยู่ในใจแต่ผมก็กลัวแบบอันตรายไปนะเราก็ใช้มือนี่แหละครับตีเบาๆนะฮะแต่ถ้าเป็นมือผมก็อาจจะแรงก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มบทลงโทษเลยนะครับมาค่ะเริ่มนะคะจะไล่เวทมนต์ก่อนนะคะคาถาก่อนเอ๊นะไม่เจ็บนะปากปากเนี่ยตัวฟิวเลยเจ็บป่ะเจ็บแสบดีนะกางเกงวอร์มมันหนาหน่อยเหนื่อยแล้วครับนะหนึ่งครั้งแล้วครับก็เกมนี้ถ้าชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้โพสต์นะครับแล้วก็ถ้ามุดใครมีเกมอยากให้เราทำแนวไหนนะครับหรือว่าทำคอนเทนต์แนวไหนนะครับอย่าลืมเสนอลงมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดSubscribeนะครับช่องจูนิฟีที่ Channel ด้วยครับเจอกับเราใหม่นะครับคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับ